ทีนี้อย่างง่ายๆในเรื่องของขั้นตอนการส่งออกยางอ่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ผู้ส่งออกนะคะผู้ส่งออกเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเป็นผู้ค้ายางก่อนกับทางสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรนะคะหลังจากขอเป็นผู้ส่งออกแล้วนะคะก็คุณเรื่องของขั้นตอนต่อไปก็คือคุณต้องเรื่องของการขอใบผ่านด่านการส่งออกยางไปนอกราชอาณาจักรนะคะคุณจะส่งออกด่านไหนนะคะคุณก็ขอที่ด่านนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการชำระกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางซึ่งอันนี้ทางคุณกิ่งได้อธิบายอย่างละเอียดไปให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะข้ามไปหลังจากชำระค่ากองทุนแล้วก็มาในเรื่องของการดำเนินพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับยางนะคะคืออย่างอันนี้นะคะอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยคือ reserve ในส่วนกลางให้บริการลูกค้าอยู่2เจ้าที่ส่งออกเกี่ยวกับยางก็คือ Entech Polymer กับ Nakitech นะคะโดยของ Entech Polymer กับ Nakitech เนี่ยโดยส่วนกลางเนี่ยเราแค่ทำพิธีการศุลกากรให้เขานะคะเราไม่ได้ขอใบผ่านด่านให้เขาไม่ได้ขอเซตให้เขานะคะทางลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนะลูกค้าจะส่งในตัว invoice มาให้นะคะส่งbooking confirm มาให้แล้วก็ส่งใบที่เป็นใบเซตมาให้นะคะ CS ก็มีหน้าที่เพียงแค่ทำพิธีการศุลกากรให้เขาทำใบขนสินค้าให้ลูกค้านะคะแต่ในการทำเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะในเรื่องของการกรอกใบขนนะคะถ้าคุณใส่เลขที่ invoice ผิดแค่จุดนะคะเคาะไม่เคาะเนี่ยคุณส่งใบขนไม่ผ่านนะคะถามว่าเคยเจอเคสไหมเคยเจออย่างเมื่อก่อนที่เราให้บริการกับการยางแห่งประเทศไทยนะคะ invoice ที่ขอเซตใส่จุด invoice ที่ขอใบผ่านด่านลืมใส่จุดปรากฏว่าขอไม่ผ่านนะคะเราต้องขอโทรไปที่การยางให้เขาแก้ไขให้นะคะแค่จุดกับไม่จุดเนี่ยมันสามารถส่งข้อมูลไม่ผ่านได้นะคะก็คือจะต้องระวังว่าถ้าในอินวอยซ์คุณมีจุดเอกสารทุกอย่างคุณก็ต้องมีจุดเหมือนกันเพราะถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปส่งข้อมูลไม่ผ่านมันจะรีเจ็คนะคะอันนี้เคยเจอเคสมาแล้วนะคะก็ทีนี้ในส่วนของใบผ่านด่านที่ทางลูกค้าเป็นผู้ขอให้นะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็นส่วนของสำนักศุลกากรนะคะส่วนของผู้ส่งออกแล้วก็ส่วนที่เราส่งคืนเจ้าหน้าที่ส่วนของศุลกากรอย่างที่คุณกิ่งบอกว่าจะต้องใช้ตัวจริงนะคะเอาไปสำแดงกับทางเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่คุณทำใบขนสินค้าเสร็จแล้วนะคะทำใบกำกับตู้สินค้าเสร็จแล้วคุณจะต้องส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปดูว่าคุณได้มีการส่งออกถูกต้องไหมใบผ่านด่านคุณถูกต้องไหมนะคะคุณสำแดงเอกสารถูกต้องไหมนะคะก็คือในตอนทำใบกำกับการสิ่งใบกำกับการขนย้ายก็จะเป็นหน่วยงาน DCC ที่เขาทำแต่ทีนี้อย่างในกรณีที่เราทำการตรวจปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทางชิปปิ้งหรือ DV จะต้องนำส่งรายงานนะคะให้กับด่านแต่ละด่านที่เรามีการส่งออกนะคะในเรื่องของการจัดส่งรายงานนั้นน่ะนะคะคุณจะต้องจัดส่งทุกครั้งนะคะที่มีการส่งออกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นในระบบมันจะไม่ถูกตรวจตัดของทางศุลกากรนะคะในชุดรายงานที่คุณส่งก็จะเป็นใบปะหน้าที่เราจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเซ็นรับเราด้วยเพราะว่าเคยเกิดเจอเคสว่าส่งไปแล้วเซ็นรับแล้วชุดเอกสารหายก็มีนะคะเขาก็จะถามว่าใครเป็นคนเซ็นรับเมื่อไหร่นะคะในชุดรายงานที่เรานำส่งก็จะประกอบไปด้วยชุดใบขนสินค้าทั้งชุดนะคะใบเซตใบผ่านด่านทั้งหมดนะคะเขาก็จะต้องไปคีย์ตรวจปล่อยในระบบให้เราในด่านศุลกากรที่เราส่งออกในแต่ละด่านนะคะนี่คือตัวการส่งออกใบขนสินค้าที่เกี่ยวกับยางนะคะซึ่งมันจะต้องมีใบอนุญาตที่เป็นใบเซตกับใบผ่านด่านที่สำคัญแต่ถ้าในกรณีที่เราส่งออกที่ไม่ใช่ตัวยางพารานะคะแต่เป็นไม้ยางเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางถุงมือยางอะไรพวกนี้จะเป็นการทำใบขนที่ปกตินะคะไม่มีใบอนุญาตอะไรนะคะสามารถทำได้ปกติเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับยางนะคะครับคือเสริมนิดนึงถ้าเกิดกรณีที่มันเป็นไม้เป็นไม้ยางเป็นไม้ยางเนี่ยการส่งออกเนี่ยก็อยู่ในการควบคุมพอสมควรเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของตัวป่าไม้และโรงงานก็จะต้องขอป่าไม้ด้วยนะเพราะมันเป็นไม้เดี๋ยวนี้คือมันจะติดเรื่องของไม้ยางใช่เพราะว่ามันจะ
มันจะติดในเรื่องของตัวไซเตสอ่ะก็คือติดในเรื่องของตัวที่มันเป็นป่าปลูกหรือป่าสงวนตัวนี้คือเราต้องรู้ด้วยแล้วก็การส่งออกไม้ยางไปประเทศจีนเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายขั้นตอนในการขอเนี่ยก็ค่อนข้างยากกว่าตัวยางซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม้เนี่ยกรณีที่มันเป็นไม้เนี่ยไม้มันจะต้องไปอบแห้งก่อนคือหมายถึงว่าไม้เนี่ยมันก็คล้ายๆยางอ่ะเวลาเราเลื่อยเสร็จเนี่ยมันก็มีความชื้นเขาก็ต้องไปผ่านการอบแล้วก็อบเนี่ยคือเขาก็มีน้ำยาพวกกันพวกมอดพวกกันพวกแมลงอย่างเงี้ยการส่งออกไม้เนี่ยเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอเนี่ยมีอะไรบ้างไม้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยแน่นอนแล้วเราต้องทำใบขนสินค้าสองเนี่ยคุณทำใบขนสินค้าได้เนี่ยคุณต้องขอ CO ให้กับลูกค้า CO ก็คือการขอแหล่งกำเนิดของสินค้า CO เนี่ยอาจจะขอส่วนใหญ่ที่เขาขอกันขอกับทางสภาอุตสาหกรรมก็ได้หรือเขากับหอการค้าก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้า3เนี่ยคือคุณต้องขอไฟโตเนี่ยคือไม้เนี่ยแน่นอนก็คือกรณีที่มีการลมยามาจากโรงงานแล้วเนี่ยก็อาจจะขอเซอร์อย่างเดียวแต่กรณีที่บางลูกค้าก็ระบุเหมือนยางอ่ะคือคุณต้องโยนยาเหมือนกันโดยลักษณะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการโยนยาอย่างที่บอกคือยาจากด่านตรวจพืชอ่ะเราก็ต้องมาใส่ไม้เนี่ยคือเนื่องจากว่ามันจะไม่เหมือนยางมันจะเป็นตู้ยาวตู้40ไอคิวซะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ได้เต็มที่เลยตามหน้าตู้ใส่เกินซะด้วยซ้ำไป28ตันใส่30ก็มีใส่เกินเนี่ยการโยนยาเนี่ยจะโยนประมาณ150เม็ดขึ้นไปก็คือใน1ถุงผ้าเนี่ยเราจะต้องใส่ประมาณ70เม็ดเพราะฉะนั้นโยนหัวตู้แล้วก็โยนท้ายตู้แล้วก็ปิดตู้เพราะฉะนั้นคือการโยนยาเนี่ยก็ต้องแจ้งลิสต์ให้กับที่มันเป็นลิสต์ให้กับทางด่านตรวจพืชเหมือนกันเพื่อที่จะขอใบอนุญาตในการส่งออกขอถูกต้องมีการขอไฟโตอยู่แล้วฮะไม้นี่ 100% ขอไฟโตแน่นอน 100% ขอไฟโตแล้ว 100% โยนยาด้วยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคืออธิบายให้ฟังว่าไม้เนี่ยคือการเคลื่อนย้ายไม้เนี่ยบางลูกค้าเราจะเจอว่าแล้วคุณทำป่าไม้ให้ด้วยไหมคือมันจะมีใบเขาเรียกมันเป็นใบนำส่งไม้อะเดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนใบรายงานใช่จากกรมป่าไม้คือเราจะต้องมันเขาจะมีสมุดฉีกมาให้เล่มนึงอ่ะมันจะเป็นการเขียนรายงานของให้กับกรมป่าไม้เซ็นรับรองเราอาจจะคือเขาก็ไม่ค่อยจะติ๊กมากเราอาจจะวิ่งไปก่อนเราเข้าไปให้เขาเซ็นย้อนหลังได้สอกิจชัยเป็นปาร์ติเคิลบอร์ดไม่ต้องขออะไรเลยอาจจะมีขอเซอร์ไฟโตอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ประเทศไม้อีกตัวหนึ่งที่เจอก็คือการขออ2ตัวนี้กรมการค้าต่างประเทศใช่ตัวนี้ก็จะค่อนข้างยากเลยขอกรมการค้าต่างประเทศขออะไรกำเนิดใช่เพราะนั้นคือไม้เนี่ยที่เจอแน่ๆเนี่ย3ตัวแล้วก็อ2เนี่ยจะต้องขอด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้เลขอ2มาเนี่ยเรายิงไปคนไม่ผ่านเหมือนกันเพียงแต่คือในการรักเป็นไม้พวกเป็นไม้ที่เป็นแผ่นไม้อะไรพวกนี้ที่ยังไม่ใสไม่ซอกลอกพวกนี้ก็จะโดนเตรียมแบบว่าเป็นไม้ใช่เจอใช่เพียงแต่คือเวลาเซลไปถามเนี่ยลูกค้าบอกส่งออกไม้อะไรไม้แปรรูปไม้แปรรูปหรือเฟอร์นิเจอร์หรือปาร์ติเคิลบอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็ต้องถามด้วยหรือเป็นขี้เลื่อยก็มีแล้วแต่เพราะตัวนี้เนี่ยในลักษณะของการส่งแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของการขอใบอนุญาตเพราะเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเราต้องรู้ว่าจะเป็นลักษณะของการถ้าลักษณะของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะง่ายไม่ต้องขออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของตัวที่เป็นไม้แปรรูปเนี่ยคุณเจอแน่นอนคุณเจอ CO คุณเจอไฟโตคุณเจออ2เนี่ย3ตัวเนี่ยคุณต้องขอแน่นอนแต่บางไม้บางประเภทมันเสียภาษีเสียภาษีก็มีถ้าเป็นไม้ประเภทเสียภาษีด้วยคุณต้องเช็คดีๆว่าไม้ที่ส่งเมื่อคือไม้เนี่ยถ้าเกิดยกตัวอย่างไม้ยางพาราเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเราต้องเสียภาษีด้วยนะตู้ประมาณ 7-8,000 บาทนะเมื่อก่อนมันต้องตัดผ่านระบบอะไรเมื่อก่อน 40% แต่เดี๋ยวนี้คือเค้ายกเว้นก็ไม่ต้องขอแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มันเป็นพวกไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดหรือไม้ MDF พวกนี้ก็ค่อนข้างทำง่ายไม่ต้องขอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคืออาจจะ
อาจจะขอแต่ขอเซอร์เนื่องจากไม้พวกนี้มันเป็นไม้ที่มันสามารถอบผ่านความร้อนมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวแมลงมันจะไม่มีเพียงแต่ว่าส่งไปบางลูกค้าก็อาจจะขอเซอร์รับรองหน่อยขอเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากก็ขอได้เลยมันก็ไม่ต้องไปลงยาอะไรให้มันวุ่นวายเพียงนั่นคือในเรื่องของการขอแต่ละประเภทเนี่ยคือก็ให้แยกประเภทไม้แล้วก็ให้ดูลักษณะของสินค้าแต่ละประเภทด้วยว่ามันเป็นลักษณะไหนซึ่งเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยคือเราก็จะรู้ไปโดยปริยายเลยว่าอ๋อมันขอประเภทนี้มันต้อง1 2 3 4แล้วก็การเสนอราคาก็จะเสนอได้ตามขั้นตอนแล้วเสนอได้ถูกต้องเพราะเนี่ยคือในกรณีที่ส่วนใหญ่ที่เจอนั่นคือการกรณีที่ขอเป็นส่งออกเป็นไม้แปรรูปเนี่ยลูกค้าจะเสนอให้มันเป็นแพ็คเกจซะส่วนใหญ่เลยคุณต้องรวมครอบจักรวาลคุณต้องรวมเฟสคุณต้องรวมค่าธรรมเนียมใบขนคุณต้องรวมค่าขอใบอนุญาตคุณต้องรวมค่าขนส่งคุณต้องรวมทุกอย่างนั่นคือลักษณะของที่เป็นโรงงานไม้ที่เราจะเจอเส้นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคือไม้เนี่ยคือมันก็จะเป็นลักษณะของการทำที่จะค่อนข้างยากกว่าเฟอร์นิเจอร์กว่าไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแล้วก็กว่ายางนิดนึงตรงที่มันมีอ2เข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นลักษณะของการมอบหน้าของอ2เนี่ยจะค่อนข้างใช้ระยะเวลานานพอสมควรต้องมีทนายรับรองมันจะต้องกว่าจะผ่านมันต้องขอ user name passwordทำไปขนไม่ได้ขอสองพันเพียงเนี่ยคือก็ต้องก็ให้รู้ว่าถ้าไม้เนี่ยก็คือกรมการค้าต่างประเทศเข้ามาส่วนไอ้ตัว CO อ่ะมันไม่ยากเนื่องจากว่ามันไม่ได้ขอ CO กรมการค้าแต่ถ้าเกิดกรณีลูกค้าขอบอกว่าขอ CO กรมการค้าก็ต้องขึ้นทะเบียนกรม CO ของหอการค้าด้วยนะของกรมการค้าต่างประเทศทั้ง CO แล้วก็ทั้งไฟไอ้ทั้ง CO แล้วก็ทั้งอ2แต่ส่วนใหญ่ไม้ที่เจอเนี่ยคือจะขอกับสภาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่หรือว่าไม้ก็จะขอที่สมาคมไม้ยางพาราซึ่งเขาจะหารายได้พูดง่ายก็คือเป็นการออกรับรองก็คือเราก็ยื่นอาจจะยื่นinvoice ยื่น packing list แล้วก็ยื่นพวก BL บางที่อาจจะขอเป็น BL ตัวที่ complete แต่บางที่อาจจะใช้เป็นตัว draft BL ในการขอได้ซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าเราก็เขาจะมีแบบฟอร์มเราแค่ซื้อฟอร์มแล้วก็พิมพ์ฟอร์มก็แบบฟอร์มก็150บาทที่ใช้ต่อ1ใบในการขอนะฮะส่วนตัวอ2เนี่ยก็คือที่ออกในระบบเนี่ยก็ประมาณ30บาทตามธรรมเนียมเลยเพียงแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องคิดค่าบริการด้วยนะก็คือฟอร์มเนี่ยก็ต้องต่างหากค่าบริการเราก็แล้วแต่ลักษณะของลูกค้าเครียดไม่เครียดแต่ส่วนใหญ่สแตนดาร์ดควรจะ 4-500 บาทในการขอใบอนุญาตต่อครั้งครับก็ขอบคุณคุณหญิงนะคะที่อธิบายรายละเอียดให้ฟังนะคะทีนี้ของตัวก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะในเรื่องของตัวพิธีการค่ะขอบคุณค่ะ